นี่พอพูดถึงเรื่องของจิตอาสาอยากจะเห็นหน่อยพอดูทุกวันแล้วก็รู้สึกว่าชื่นใจทุกวันด้วยจิตอาสาในวันนี้นะครับที่เราอยากจะเห็นนะฮะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำเพราะความเท่นะไม่ได้อยากเท่เลยแต่ทีนี้ภารกิจของเขานี่คือว่าเป็นภารกิจช่วยชาติมาแชลครับจิตอาสาทำด้วยใจเป็นกลุ่มที่ได้รับการฝึกฝนนะครับในการขี่รถนำขบวนฮะเป็นทีมที่ดูแลนักกีฬาในการแข่งขันจักรยานทางไกลรวมถึงงานไตรกีฬาด้วยแต่ว่าหลังจากที่มีการว่างเว้นจากกิจกรรมเนี่ยนะครับเพื่อส่วนรวมเนี่ยเช่นตระเวนแจกจ่ายหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์อาหารและก็ยารวมถึงทำงานร่วมกับหน่วยกู้ภัยต่างๆเพื่อมีการได้ขี่รถนำส่งผู้ติดเชื้อโควิด19ครับนี่เป็นภารกิจหลักณตอนนี้นะฮะผมเล่าให้ฟังแบบนี้ครับเดี๋ยวดูภาพก่อนครับนี่ครับสังเกตนะฮะคนที่อยู่ในรถตู้เนี่ยเขาบันทึกภาพไว้2คันข้างหน้านั้นเป็นรถนำขบวนนะครับปกติแล้วบางทีเราก็จะเห็นนำขบวนรถจักรยานทางไกลใช่ไหมฮะหรือบางทีนำขบวนสำคัญสำคัญนี่เป็นภารกิจของกลุ่มจิตอาสาที่มีชื่อว่าภารกิจช่วยชาติมาแชลจิตอาสาทำด้วยใจครับทางกลุ่มนี้เขาบอกว่าอาสาเพื่อเข้ามาช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กู้ภัยในเวลาเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะครับเพราะว่าการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็จะต้องใส่ชุด PPE ครับแล้วใส่ตลอดเวลาด้วยตอนนี้เนี่ยคือว่าอุณหภูมิก็สูงฮะมันร้อนเหลือเกินครับบางคนใส่ไปแป๊บเดียวก็เป็นลมแล้วอากาศอาจจะร้อนถึงประมาณสัก38องศาเซลเซียสเลยนะครับและเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่สามารถเปิดแอร์ในรถได้ผู้ป่วยที่มีอาการแล้วก็มีไข้อยู่แล้วอีกนะฮะถ้าเกิดว่าเจอการจราจรที่ติดขัดเนี่ยบางช่วงอาจจะทำให้อาการทรุดลงไปอีกแล้วก็ในระหว่างการเดินทางครับอาจจะมีโอกาสที่จะแพร่กระจายเชื้อโรคได้ก็เลยเข้ามากับขี่นำขบวนรถในระหว่างที่มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนี่แหละแล้วก็อยากจะช่วยกู้ภัยหรือว่าเจ้าหน้าที่ให้ได้อยู่ในชุด PPE ให้น้อยที่สุดเพื่อที่จะลดความเหนื่อยล้าของเจ้าหน้าที่ภายในตัวด้วยแล้วเจ้าหน้าที่ในทีมมาแชลไทยแลนด์ทุกคนเนี่ยบอกว่าได้รับการฝึกฝนในการขับขี่ในรูปแบบของขบวนรถอย่างถูกวิธีกันทุกคนด้วยครับดิฉันชื่นชมจริงๆนะคะเพราะว่าเคยใส่ชุด PPE เหมือนกันมันร้อนมากร้อนมากคราวนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องใส่แบบเนี้ยกันทั้งวันนะคะในการช่วยเหลือนะคะโอ้ก็ถือว่าเป็นการทำให้รถเนี่ยสามารถเคลื่อนขบวนได้เร็วกว่าเดิมคือทีมของทีมเนี้ยเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยถือว่าเป็นมีการฝึกฝนเป็นอย่างดีนะครับเป็นครูฝึกด้านกู้ชีพอยู่ในทีมนะอยู่ในนี้ด้วยยืนยันว่าไม่ได้ทำเพื่อความเท่นะคุณที่ได้รับเห็นแล้วเท่ไหมล่ะแต่เท่นะเท่นะเท่นะคืออย่างนี้ค่ะได้สองเนี่ยสองมุมก็คือเท่ด้วยได้บุญด้วยได้ช่วยเหลือด้วยครับคุณผู้ชมขาเดี๋ยวเราขออนุญาตเข้าสายเพื่อที่จะคุยกับฮีโร่ละกันนะคะคุณกฤตศรีชนะทันเป็นกลุ่มภารกิจช่วยชาติมาเชลจิตอาสาทำด้วยใจอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณกฤตคะครับสวัสดีครับคุณกฤตคะเริ่มแรกเลยขออนุญาตถามตรงๆเลยอะไรคือแรงบันดาลใจทำให้เราอะค่ะและก็กลุ่มเพื่อนมาช่วยกันส่งยาแล้วก็ช่วยเหลือผู้ป่วยแบบนี้อะคะเอ้ยอย่างที่ได้เรียนไปตอนแรกครับก็คือเจ้าที่ที่ใส่ชุด PPE แล้วก็ผู้ป่วยที่อยู่บนในการเคลื่อนย้ายแต่ละครั้งเนี่ยครับ ด้วยการจราจรณปัจจุบันนี้จะมีการติดแล้วก็ผู้ป่วยที่มีอุณหภูมิของการของไข้อยู่แล้วด้วยแล้วก็เจ้าที่ที่ใส่ชุด PPE อยู่แล้วเนี่ยจะได้ลดทอนแล้วก็ได้ลดการแพร่กระจายเชื้อบนท้องถนนในระหว่างการเดินทางผู้ป่วยได้เคลื่อนย้ายได้เร็วได้พักผ่อนได้เร็วการได้ยาได้เร็วการพักผ่อนได้เยอะก็จะทำให้เขาได้หายได้เร็วขึ้นนั่นนะครับค่ะค่ะที่ผ่านมาเรามีการขี่รถเพื่อที่จะนำหน้ารถกู้ชีพกู้ภัยแบบนี้ค่ะไปในพื้นที่ไหนแล้วบ้างคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกรุงเทพแล้วก็ในโซนบางนาตราดทั้งนั้นค่ะเพราะว่าในการเคลื่อนย้ายส่วนใหญ่จะเป็นการเคลื่อนย้ายที่จะเป็นจำนวนผู้ป่วยที่ค่อนข้างจะเยอะ30คน300คน400คนประมาณนี้ครับครับคุณกิจครับผมเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนกันนะฮะคือว่าเข้าใจในความรู้สึกดีเนี่ยแล้วภารกิจที่ทำอยู่เนี่ยค่อนข้างมีความเสี่ยงเพราะว่ามันอยู่ในสภาพถนนการจราจรและบางทีบางช่วงคือว่าเราต้องใช้ความเร็วนะฮะคือคิดยังไงครับทำไมเราถึงต้องมาปรับเปลี่ยนจากการขี่นำขบวนที่เลยเคยขี่แบบว่าตามท้องถนนนะฮะถนนหลวงอยู่แล้วเนี่ยมามีการปรับเปลี่ยนวิธีการนอกเหนือจากการที่แบบว่าอยากจะช่วยเอื้ออำนวยไม่ให้เจ้าหน้าที่ต้องไปร้อนจากชุด PPE อ่ะครับโดยปกติผมเป็นมาเชลในการขี่ในส่วนของงานไตรกีฬางานกีฬาทัวร์นาเมนต์อยู่แล้วครับ
ครับพวกเราก็จะโดนฝึกฝนในส่วนของการโปรเทคของรูปแบบขบวนทั้งหมดในการที่จะทำยังไงให้รูปแบบขบวนปลอดภัยที่สุดทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่ทั้งหมดเลยขึ้นอยู่ที่ความปลอดภัยทุกอย่างต้องขึ้นอยู่ที่ความปลอดภัยทั้งหมดครับครับที่บอกว่าทุกคนมีการฝึกเนี่ยคือจะมีการฝึกท่าฝึกทางฝึกการขับขี่ฝึกการบอกคนที่อยู่ในท้องถนนเนี่ยให้เขาเนี่ยได้ระมัดระวังกันไม่ให้ขับรถสวนเข้ามาหรือว่าใกล้ชิดกับรถที่จะไปส่งผู้ป่วยผู้ติดเชื้อใช่ไหมฮะใช่ครับผมค่ะเห็นบอกว่าภารกิจนอกเหนือจากที่มีการขับขี่รถเพื่อที่จะนำหน้ารถพยาบาลรถกู้ชีพไปแล้วเนี่ยมีการเข้าพื้นที่ไปเพื่อที่จะส่งยาให้กับผู้ที่ติดเชื้อด้วยใช่ไหมคะเรามีการไปรับยามาจากจุดไหนหรือว่าผู้ที่ต้องการขอความช่วยเหลือเขาแจ้งเราผ่านทางช่องทางไหนคะพอตอนหลังๆเนี่ยทางเตียงเริ่มเต็มขึ้นนะครับทางผมเลยเข้าติดต่อทางไทยแคร์ทางไทยแคร์ก็คือมีการส่งยาให้กับผู้ป่วยแล้วก็พอได้เข้าพูดคุยกับทางไทยแคร์แล้วเนี่ยเราก็จะไปรับยาที่ทางไทยแคร์แล้วก็ส่งยาให้กับผู้ป่วยอีกส่วนหนึ่งก็คือถ้ามีกรณีที่ผู้ป่วยจะต้องประเมินอาการทางไทยแคร์ก็จะส่งทีมผมเนี่ยเข้าไปประเมินอาการพร้อมวิดีโอคอลกับทางคุณหมอณเวลานั้นๆเลยแล้วก็ประเมินอาการผู้ป่วยเดียวนั้นเลยครับครับเป็นเหมือนชุดก็วันรุ่งขึ้นหรือครับใช่ครับเป็นเหมือนว่าชุดเคลื่อนที่เร็วหรือเปล่าฮะใช่ครับผมครับต่อได้ครับคุณกิตครับมีการใส่ชุด PPE ครับผมค่ะมีการใส่ชุด PPE มีการอะไรทุกอย่างเหมือนกันครับอ๋อคราวนี้ผู้ที่ติดเชื้อค่ะถ้าหากเขาต้องการขอความช่วยเหลือจากคุณกฤตหรือว่ากลุ่มที่เราทำอยู่เนี่ยค่ะสามารถขอความช่วยเหลือไปผ่านทางช่องทางไหนได้บ้างคะมีทางไทยแคร์ได้เลยครับหรือว่าโทรติดต่อทางผมได้เลยครับอ๋อก็คืออย่างนี้คุณผู้ชมสามารถติดต่อไปทางไทยแคร์ก็ได้หรือว่าติดต่อไปทางกลุ่มของคุณกฤตก็ได้คุณกฤตคะขออนุญาตให้ช่วยเล่าหน่อยเวลาที่ไปเจอผู้ป่วยผู้ที่ติดเชื้อแล้วเนี่ยเรามีวิธีการประเมินอาการยังไงเพื่อที่จะบอกคุณหมอว่าเคสนี้เนี่ยต้องใช้ยาฟ้าทลายโจรต้องใช้ยาฟาวิพิราเวียค่ะคนประเมินที่จะต้องใช้ยาเนี่ยคือจะเป็นทางคุณหมอครับค่ะผมจะเข้าไปเป็นคนวิดีโอคอลแล้วก็ประเมินในส่วนของค่าออกซิเจนความเหนื่อยหอบของร่างกายแล้วก็วิดีโอคอลกับคุณหมอณเวลานั้นเลยครับคุณหมอจะเป็นคนประเมินแล้วก็เป็นคนจ่ายยาแทนค่ะหมายว่าผมไม่ใช่ครับเหมือนเป็นตัวประสานเป็นตัวเชื่อมต่อคือคุณกิตเนี่ยบางทีรับข้อมูลมาจากไทยแคร์แบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ลงพื้นที่ไปเสร็จก็คือว่าใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยวิดีโอคอลเพื่อให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้มีการประเมินอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับผมแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดแพทย์บอกว่าอาจจะต้องเอายาคุณกิตก็คือว่าขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับมาเอายาแล้วก็ส่งต่อให้อีกทีนึงเหรอครับใช่ครับหรือในกรณีที่บางเคสเนี่ยมีต้องใช้เครื่องออกซิเจนในการเร่งด่วนในกรณีที่เป็นหลังเครื่องขี่ไปแล้วครับทางผมก็จะเป็นคนที่เอาถังออกซิเจนไปให้ผู้ป่วยครับในการเร่งด่วนนั่นนะครับครับคุณกิตครับผมเห็นในภาพเนี่ยคือนอกจากจะมีซองนั้นเป็นซองยาหรือเปล่าฮะแล้วจะเหมือนมันมีเครื่องสีขาวเครื่องนึงเครื่องนั้นคือเครื่องอะไรล่ะครับเครื่องวัดต้นเครื่องวัดออกซิเจนครับอ๋อเป็นเครื่องวัดออกซิเจนคือเราติดไปให้กับผู้ป่วยด้วยใช่ครับผมโอ้เรียกว่าอุปกรณ์ครบคันในรถเนี่ยมีหลายอย่างถูกต้องไหมคะในรถนี่คือเรามีอุปกรณ์ครบข้างหลังเลยใช่ไหมคะเพราะเห็นเหมือนมีกล่องใส่ข้างหลังรถมอเตอร์ไซค์ด้วยคราวนี้ทีมงานของเราอะค่ะมีกันประมาณกี่คนคะตอนนี้ในทีมของมาแชลเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด25คนนะครับแล้วก็ในทีมของไทยแคร์ก็จะมีอยู่ประมาณ 80-90 คนที่เป็นจิตอาสาเหมือนกันที่คอยวิ่งจ่ายยาให้ครับก็แล้วแต่ใครจะว่างหรือสะดวกในช่วงไหนค่ะค่ะนะครับแต่ทางทีมผมก็จะเป็นตัวหลักค่ะคราวนี้มีก็จะเป็นคนที่วิ่งสื่อได้ค่ะคราวนี้มีคุณผู้ชมส่งอินบ็อกซ์มาบอกว่าถ้าอยากจะเข้าร่วมภารกิจช่วยชาติมาแชลจิตอาสาด้วยเนี่ยสามารถสมัครได้ไหม
จำเป็นไหมจะต้องมีรถมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ถ้าหากมีรถมอเตอร์ไซค์คันเล็กแต่ว่ามีใจจิตอาสาอยากจะช่วยนี่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ไหมคะถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์คันเล็กผมแนะนำว่าให้เป็นในส่วนของการแจกจ่ายยาดีกว่าครับนะแต่ในส่วนของถ้าเป็นในการรูปแบบนำขบวนเนี่ยผมขอเป็นรถคันใหญ่ค่ะค่ะเพราะว่าในการมันมีสภาพการจราจรหลายอย่างที่จำเป็นที่ต้องใช้มอเตอร์ไซค์คันใหญ่ครับครับทำไมว่าสภาพการจราจรเนี่ยคันใหญ่กับคันเล็กนี่มันต่างกันยังไงฮะบางทีเนี่ยคนที่เขาไม่ได้ขี่คันใหญ่เนี่ยเขาอาจจะแบบนึกไม่ถึงว่าเอ๊ะทำไมเราก็มีความพร้อมในเรื่องจิตใจอยากจะเป็นจิตอาสาแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยก็น่าจะมีสมรรถนะเพียงพอนะไม่ได้หรอครับหรือยังไงฮะคุณกิตครับคือถ้าในกรณีที่เราขี่อยู่ใกล้กับรถบรรทุกหรือว่ารถกระบะนั่นนะครับรถคันเล็กอาจจะมีลมที่โดนดูดเข้าไปได้โอ้ครับแล้วก็ในส่วนของรถใหญ่จะมีน้ำหนักของรถที่จะโปรเทคของตัวคนขี่และตัวรถได้ครับครับคือในกรณีนี้ถ้าเกิดว่ามีคนอยากเป็นจิตอาสาเขามีสมมตินะเขามีบิ๊กไบค์แล้วเขาอยากจะไปร่วมด้วยเนี่ยคุณกิตนี่พอจะเป็นเหมือนโต้โผที่จะฝึกให้ได้หรือเปล่าครับหรือว่าตอนนี้เพียงพอแล้วเจ้าหน้าที่เพียงพอแล้วหรือเปล่าฮะถ้าเอาจริงไม่พอหรอกครับไม่พอหรอกครับนั่นนะฮะจริงไม่พอนั่นนะครับค่ะแต่มันผมไม่ได้ติดขั้นหรือว่าอะไรผมยินดีกับจิตอาสาทุกท่านอย่างน้อยคนที่เข้ามาเป็นจิตอาสาเนี่ยเขาแสดงถึงจิตใจที่เขาดีงามของเขาอยู่แล้วในการที่เขามาเป็นจิตอาสานะครับแต่ในส่วนของการนำขบวนหรืออะไรเงี้ยผมอยากให้ถ้ามีทักษะมาอยู่แล้วผมยินดีเลยครับแต่ถ้าไม่ได้มีทักษะมันค่อนข้างที่จะอันตรายพอสมควรหนึ่งเราต้องขี่ในความเร็วที่ทางรถแอมบูแลนซ์กำหนดมาด้วยของเราต้องคอยชำเลืองดูขบวนว่ามีขบวนมีขาดไหมอะไรไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งคือการนำขบวนเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงขั้นว่าเราจะต้องนำห่างจากรถคันแรกอยู่ที่เท่าไหร่แล้วการปิดแยกจะต้องปิดยังไงที่จะปลอดภัยทุกฝ่ายทั้งคนที่ประชาชนที่ใช้ถนนกับรถในขบวนทั้งหมดครับอันนี้ถามนิดนึงกับเวลาที่เราจะเดินทางอย่างเช่นข้ามเขตไปเราจะต้องมีการประสานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อยู่แล้วไหมคะว่าเดี๋ยวจะต้องมีขบวนนี้ผ่านมาจะต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าอะไรคอยเอื้ออำนวยความสะดวกให้ระหว่างทางอะคะทางเจ้าหน้าที่เขาจะเป็นฝ่ายประสานงานให้ทุกครั้งอยู่แล้วครับโอ้ก็คือเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเวลาที่จะไปพื้นที่ไหนจะต้องประสานปลายทางอยู่แล้วคราวนี้ถามนิดนึงนอกจากเรื่องของจิตอาสาที่บอกว่าถ้าหากใครยังจะสามารถเข้ามาช่วยเสริมเพิ่มเติมเสริมทัพในกรุงเทพในการวิ่งส่งยาได้แล้วอยากจะทราบว่าอุปกรณ์หรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเครื่องช่วยชีวิตต่างๆที่เรายังอยากได้เพิ่มเติมยังมีอยู่ไหมคะหรือว่าผู้ชมเนี่ยที่เขาดูอยู่อยากจะเสริมทัพกำลังตรงนี้ให้อ่ะค่ะผมบอกได้เลยว่ายังต้องการเพิ่มอยู่ครับทางอันนี้ผมขอพูดในฐานะตัวแทนของไทยแคมครับค่ะยังต้องการเพิ่มอยู่ครับแม้ทั้งตัวออกซิเจนหรือว่าตัวเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วยังต้องการอยู่ครับเพราะว่าอย่างที่ผมไปพบผู้ป่วยและตามบ้านเนี่ยค่ะหลายเคสที่จะไม่มีตัววัดออกซิเจนปลายนิ้วเลยค่ะครับนั้นเวลาที่ผมไปก็จะติดไปประมาณ 2-3 ตัวก็บางครั้งก็มีเหลือกลับมาตัวนึงบางครั้งก็ไปหมดเลยครับก็สามารถทิ้งให้ผู้ป่วยไว้ได้ครับผมถ้าหากคนที่ต้องการที่จะนำสิ่งของเหล่านี้ไปให้ก็คือสามารถติดต่อคุณกฤตได้แล้วก็สามารถติดต่อเข้าไปที่ thai.care ถูกต้องไหมคะใช่ครับผมค่ะครับเดี๋ยวพูดถึงแล้ว thai.care นะฮะเดี๋ยว thai.care นะฮะเดี๋ยวทีมงานเปิดมาด้วยฮะรบกวนคุณกิตด้วยอธิบายหน่อยได้ไหมครับว่าถือว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด19หรือว่าทางบ้านเนี่ยเขาต้องการขอความช่วยเหลือคือว่าเขาเข้าไปที่เว็บไซต์ไทยแคร์ได้เลยใช่ไหมฮะครับครับได้เลยครับได้เลยครับเป็นไทย.care นะหน้านั้นเนี่ยคือว่ามันอธิบายถึงอะไรบ้างครับคุณกิตครับคนที่จะขอความช่วยเหลือครับ
ในนี้เป็นการลงทะเบียนทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นการเทสที่เป็นเทสหรือเป็นการสวอปเนี่ยถ้ามีผลบวกมาปุ๊บคุณสามารถที่จะเข้ามาลงทะเบียนได้หมดเลยครับเพื่อที่ขอความช่วยเหลือได้ไม่ว่าจะเป็นในกรณีของแรงงานต่างชาติหรือคนไทยเองตรงนี้ลงได้หมดครับโอ้แรงงานต่างชาติก็สามารถทำได้ขอความช่วยเหลือได้นะคุณธีรเดชคือไปถึงอย่างนี้ใช่ไหมคุณกิตฮะถ้าเกิดว่ามีคนไปตรวจหาเชื้อมาเป็นแอนติเจนเทสคิดเขารู้ผลมาแล้วเป็นบวกเงี้ยแล้วต้องการความช่วยเหลือคือว่าก็เข้าไปลงทะเบียนใช่ไหมฮะหลังจากนั้นคือคุณกิตก็คือว่าเอาข้อมูลจากตรงนั้นเนี่ยเพื่อที่จะไปกระจายการช่วยเหลือต่อไปใช่ครับจะมีทีมที่เป็นคุณหมอกับทีมพยาบาลทางสีมาศเนี่ยจะเป็นคนประเมินอาการทุกเคสครับแล้วก็จะมีล่ามที่เป็นทางรายงานต่างชาติไม่ว่าจะเป็นพม่าหรือเป็นไออาร์จะมีล่ามทางนี้ในการพูดคุยแล้วก็ผมจะเป็นทีมที่วิ่งเข้าหน้างานค่ะถึงรุกเหมือนกันค่ะนะฮะโอ้นี่ก็ทำงานด้วยความเสี่ยงนะฮะผมครับก็ต้องให้กำลังใจนะครับคุณกิตครับครับคุณกิตครับมีคนดูครับถามว่าครับครับผมมีคนดูเนี่ยเขาให้กำลังใจมานะคุณกิตใน YouTube นี่นะฮะเผื่อว่าไปดูย้อนหลังได้นะหัวจิตอาสาดีๆครับวิ่งส่งยาดีๆครับดีเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับคุณกิตครับค่ะค่ะคุณกิตครับเป็นค่ะค่ะคือสิ่งหนึ่งที่ผมได้รับแล้วก็ได้เห็นสภาพเนี่ยผู้ป่วยที่ติดอยู่ตามบ้านเนี่ยส่วนหนึ่งเขาค่อนข้างดีใจที่ว่าในส่วนของจิตใจเนี่ยเขาบอกได้เลยว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่โดนทอดทิ้งถึงเขาจะเก็บตัวอยู่ที่บ้านก็จริงครับเขามีความรู้สึกว่าอ่ะมีคุณหมอมาโทรคุยอยู่ตลอดมาวิดีโอคอลอยู่ตลอดมียามาถึงเขาพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับภาครัฐในหลายๆอย่างนั่นนะครับเขายอมเก็บตัวยอมอะไรทุกอย่างครับฮะอ่ะก็เดี๋ยวเบื้องต้นเรื่องแรกผมว่าด้านจิตใจผู้ป่วยนี่สำคัญมากครับครับก็ให้กำลังใจคุณกิตด้วยแล้วก็ฝากคุณกิตถ้าเกิดไปเจอผู้ป่วยก็ให้กำลังใจนะผู้ป่วยด้วยเช่นกันนะฮะวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณกิตครับ